สวัสดีครับรายการพร้อมพี่วิถีรวยวันนี้นะคะเราพี่คะพี่จะแบกมาทำไมคะอ้าวผมก็ต้องเอามาอุปกรณ์นี่อุปกรณ์ทำมาหากินผมมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรผมรู้วันนี้ทีมงานแจ้งมาแล้วเป็นเรื่องราวธุรกิจเกี่ยวกับคนที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับชุดชั้นในสุภาพสตรีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไม้นี้ล่ะนี่มันเป็นไม้เอาไว้ปรับไฟสอยไฟผมเป็นผู้ชายชุดชั้นในใช่ไหมคุณให้ผมจับผมก็อาจจะมีเขินๆในอายผมก็เอาไม้มาค่อยสอยสมมติว่าคุณนะอยากได้ตัวไหนล่ะคุณอยากได้ตัวไหนผมเลือกผมว่าคุณเอาตัวนี้ดีกว่านี่ผมก็สอยให้นี่สอยให้ปกติไม่เคยสอยสอยจากเราอย่างงี้นะปกติสอยที่ไหนสอยแถวหน้าต่างครับนี่ให้ผมไปจับผมก็เขินนี่แมวนี่ผมก็น่าสนใจนะคุณพอแล้วนี่ๆๆๆไม่ต้องมายุ่งกับของผู้หญิงเค้าแมวเออเดี๋ยวไอ้กลางคืนมันร้องเลยมันแม่แม่เฮ้ยน่าสนใจนะอันนี้เขามีเป็นของใหม่ไม่ต้องสอยซื้อได้เขามีมาขายแล้วเอาไปขายต่อก็ได้ผมก็เขินๆนะนะเขินเหรออ่ะพบกับเจ้าของร้านเขาหน่อยดีกว่าเจ้าของร้านมาด้วยเหรอใช่โอ้ยงั้นไม่ต้องใช้มีดสอยไม่ใช่ไม้สอยเอาทีมงานเราไปเก็บหน่อยนะฮะระวังร่วงระวังร่วงโอ้ยเดี๋ยวดึก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 เดี๋ยวใช้เดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นคนที่นำเข้าใช่ค่ะนำเข้าแล้วก็ขายส่งนะคะแล้วก็มีแบบระบบสมาชิกนะคะมีหลายอย่างมากเลยฮะนำเข้ามาจากไหนครับนำเข้ามาจากจีนค่ะแต่เราของเราเน้นพวกชุดชั้นในชุดชั้นในแล้วก็บิกินี่อ๋อบิกินี่เฉพาะสตรีเท่านั้นหรือเปล่าทำไมเราเน้นใช่ค่ะทำไมเราเน้นสินค้ากลุ่มนี้ฮะชุดชั้นในบิกินี่ใช้ทุกคนคนละหลายตัวด้วยมีความจำเป็นนั่นน่ะสิเป็นสิ่งที่แบบทุกคนต้องใส่ไม่ใช่อ่ะมันอยู่ข้างในใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใครเขาจะรู้อ้าวก็โป้นะพี่นะโป้ยังไงเรามีกางเกงนอกแบบถ้าเราไม่ใส่เสื้อชั้นในมันก็เห็นมันก็ถงก็ห้อยมันจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ายกทรงนั่นแหละค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันจะเปลี่ยนไปนอกจากความจำเป็นแล้วมันเป็นเรื่องของแฟชั่นเข้ามาด้วยจริงๆสมัยนี้ไม่ได้แพงแล้วนะคะเพราะว่าสินค้าคุณภาพดีราคาถูกมีเยอะมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็หลากหลายราคาด้วยเอาดูของเขาก่อนเมื่อกี้ผมสอยเป็นบางจะดูของใครจะดูของใครบอกมาไม่ใช่ดูทางนี้ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยสินค้าที่ร้านจะมีมากกว่า 3,000 รายการแต่วันนี้นะคะก็นำมาแนะนำนะคืออย่างเงี้ยผมว่าเก๋มากผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเป็นลายกางเกงยีนผมไปขอดูที่เขาใส่เขาก็ไม่ดูก็เลยผมไม่เคยเห็นที่ไหนนะมันลักษณะคล้ายๆกางเกงยีนนะใช่แต่พูดก็พูดนะขออนุญาตจับหน่อยนะฮะท่านผู้ชมครับเนื้อผ้าเป็นยังไงเลื่อนๆใช่ไหมมันนิ่มมันนิ่มมือพี่กำพูอยากจับจริงๆมันดูไม่เห็นไหมล่ะไม้สอยอยู่ไหนจะเป็นชั้นจะเป็นกางเกงชั้นในที่แบบมีหลายเนื้อผ้ามันเป็นผ้าอะไรอะคะตัวนี้ก็จะเป็นผ้าซิมเลตเป็นแบบผ้าไร้ขอบจะเห็นว่าขอบจะรีดกาวนะคะไม่ได้มีตะเข็บเย็บน่าจะสบายดีเนาะใส่สบายแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าชีวิตตื่นตลอดเวลาเพราะนี่แมวมีชีวิตค่ะแมวมีชีวิตตาจะตื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เวลาใส่แบบเสื้อหรือว่ากระโปรงแบบชุดรัดรูปเลยเงี้ยก็จะไม่เห็นคอเสมือนว่าไม่ได้ใส่อันนี้เป็นแฟชั่นหรือยังเป็นแฟชั่นหรือยังอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแฟชั่นมาจากการสกรีนเนื้อผ้าเพิ่มขึ้น อย่างเช่นลายแมวเนี่ยปีที่แล้วนี่ขายกันหลายหมื่นตัวหลายหมื่นตัวมากหลายหมื่นตัวไม่น่าเชื่อนะผู้หญิงรักแมวอาจจะไม่ได้รักแต่อยากโชว์แมวอยากโชว์อะไรอย่างเงี้ยอยากโชว์แมวยังไงใส่แล้วไปเปิดให้ใส่แล้วแบบลมพัดมาแมวจะเอ๋งขายดีมากคุณลองเอาไปใส่ดูคุณลองไปใส่ดูไม่เคยไม่เคยอยากโชว์อะไรเลยเหรอจริงจริงจะเอ๋อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มีเป็นสุนัขแล้วนะคะค่ะค่ะโผล่มาจะเอ๋ใช่เป็นสุนัขบล็อกบล็อกเลยเอาด้านนู้นบ้างด้านนู้นได้ค่ะเดี๋ยวนี่คุณจะไปไหนล่ะอะไรล่ะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นกางเกงในเสริมก้นค่ะฮะค่ะผมนึกว่าไอ้ตรงนี้อ่ะที่เห็นเนี่ยผมนึกว่าตรงนี้ไม่ใช่ชุดไม่ใช่เสื้อเอ้าไม่ใช่เสื้อเหรออ๋อนี่ด้านหน้าอยู่ตรงนี้อันนี้ด้านหลังค่ะแต่ว่าคือมันจะเนียนเรียบมากเวลาเราเดินตามผู้หญิงก็เห็นอุ้ยผู้หญิงคนนี้ก้นงอนสวยเชียวอันนี้หลอกลวงกันจะชัดเหรอมีคนกำพูเวลาคุณมองผู้หญิงเดินตามเขาเนี่ยคุณมองก้นอย่างเดียวเลยเหรอ
ก็หัดมองตาตุ่มมองน่องมองอะไรก็ได้อาจจะเป็นจุดสนใจใหญ่มองตาตุ่มเขาก็จะมองว่าเอ้ยกัมพูตาต่ำผมก็มองสูงขึ้นมาหน่อยก็เป็นก้นไอ้ขั้นจะมองสูงไปก็นั้นเขาก็หาว่าหัวสูงเอาระยะกลางค่ะแต่บางทีมันก็เป็นของปลอมเออไม่น่าเชื่อนะเขาเรียกว่ามาเสริมบุคลิกใจเสริมช่วยเสริมตอนนี้ขายยังไงฮะตัวละเท่าไหร่ถ้าสมมติขายปลีกนะค่ะแต่ขายปลีกเนี่ยจริงๆว่าต้องบอกว่าอย่างตัวเนี้ยปีที่แล้วเนี่ยขายกันถึงตัวละ199-200 บาทแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ราคาส่งเมื่อเราได้ราคาส่งที่ถูกลงเราก็จะส่งให้แม่ค้าถูกลงก็เริ่มมาขายเหลือตัวละ70บาทอ๋อปีก็จะถูกลงบ้างใช่อันนี้แหละฮะอย่างตัวนี้นะคะก็ขายหน้าร้านก็ขายกันอยู่ประมาณ290บาทราคาปีแต่เราส่งแม่ค้าก็120บาทค่ะไอ้พวกนี้คืออะไรฮะเป็นกระเป๋าใส่ชุดชั้นในนะคะอ๋อครับแต่บางคนไม่รู้ชอบมาถามหรือว่าแบบเสริมก้นอ๋อเป็นกระเป๋าสำหรับใส่ค่ะสมมติว่าเราเดินทางนะคะชุดชั้นในเราถูกยัดอยู่ในกระเป๋าเดินทางแล้วมันจะเสียทรงโครงเสียอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ก็เป็นเคสที่แบบจะช่วยป้องกันไม่ให้เสียทรงถือไปทางนู้นค่ะช้อปปิ้งค่ะเก็บแชร์นะคะเก็บแชร์ค่ะใช่ไหมอ่ะมาถึงด้านนี้บ้างนะคะอันนี้อะไรฮะตรงนี้ก็จะต้องบอกว่า3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวทำเงินเลยมันคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นซิลิโคนบาร์ซิลิโคนเอาไว้เพื่อดันทรงแล้วก็ใส่กับชุดอย่างชุดแต่งงานใส่แทนชุดชั้นในเลยเหรอคะใส่แทนชุดชั้นในได้เลยแล้วมันไม่หลุดเหรอไม่หลุดค่ะเพราะว่าเป็นกาวอ๋อเหรอฮะแปะกันเนื้อเลยไอ้ที่เราเห็นผู้หญิงเขาใส่ชุดราตรีแล้วเปิดลายเปิดหลังเอ๊ะทำไมแบบเรานึกว่าเขาโนบลาก็ไม่ต้องโนค่ะก็จริงๆเขามีอย่างนี้แล้วก็เสริมความหนาให้กับหน้าอกได้ด้วยนะคะโอ้เยอะมากเลยนะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยค่ะอันนี้อะไรขายดีมากเออเราผมก็จับโดน2เดือนที่ผ่านมานะคะขายไปเป็นหมื่นๆตัวเช่นเดียวกันขออนุญาตชมได้ไหมฮะข้างในได้ค่ะเป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นมากนะคะใบกำลังเรียนรู้ตัวนี้ลักษณะมันยังไงฮะเอาตัวนี้ค่ะเอาอันนี้ก็คือสมประธานโทษที่ผมหยิบออกมาผมนึกว่าไอ้ที่ปิดตาตอนขึ้นเครื่องบินไงเนี่ยปิดได้ค่ะเวลาดึงออกมาขนตาอาจจะหลุดด้วยกาวเราแน่นมากอ้าวเหรออันนี้คือธุรกิจของคุณเล็กเก้จริงๆก็คือการขายส่งใช่ค่ะใครที่อยากจะทำการค้าอยากทำธุรกิจก็ติดต่อนะครับต้องซื้อมากขนาดไหนโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเงื่อนไขแบบง่ายสบายแล้วก็ใช้เงินน้อยมากค่ะเปิดบินครั้งแรกนะคะ24ชิ้น24ชิ้นได้ทั้งร้านขนาดไหนอะคะเชลนี้ได้มั้ย2ชิ้น3ชิ้นอย่างเงี้ยค่ะ24ชิ้นได้ราคาส่งเลยถูกมากแล้วก็สามารถทำกำไรมากกว่า 60% บางตัวกำไรเป็น 100% แต่ต้องเขาเรียกอะไรสต็อกไซส์มั้ยมันมีคัพ A B C D มันต้องมีมั้ยส่วนมากเราจะมีคัพกลางๆแล้วก็แต่ถ้าเป็นพวกบาร์แปะเนี่ยต้องตามไซส์ก็เลือกไซส์ที่จะแนะนำลูกค้าตลอดว่าให้เลือกไซส์กลางๆที่เป็นไซส์ตลาด คนใช้เยอะส่วนใหญ่ตลาดนี้เขาไซส์อะไรกันคะดีค่ะเอาแสดงว่าเราต่ำกว่ามาตรฐานตลาดเนี่ย คุณไซส์อะไรเอเราก็มีค่ะมันมีอะไรฮะเอาขึ้นหรือลง A B C D ไปถึง E แต่ E จะน้อยมากแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงจะทำหน้าอกเยอะก็จะเป็น C กับ D เพิ่มขึ้นผู้หญิงไทยทำหน้าอกเยอะมากค่ะนักศึกษาไปจนถึงใช่ค่ะไปทำเป็นเพื่ออะไรคะนักศึกษา40ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตลาดด้วยใช่ค่ะมีโอกาสที่เราจะเจอของจริงบ้างไหมเนี่ยอันนั้นก็ก้นปลอมก้นก็ปลอมมาเจอนมปลอมอีกเซ็งเลยเซ็งเป็ดเลยชีวิตโอ้โอ้ my god นะฮะอ่ะก็ลงทุนขั้นต่ำลงทุนขั้นต่ำ 2,000 กว่าบาทก็ 2,000 กว่าบาททำธุรกิจได้ใช่ค่ะแนะนำหน่อยเอาไปขายที่ไหนยังไงตลาดนัดได้ไหมค่ะอย่างนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าอยากจะมีแผงขายตลาดนัดนะคะเราก็จะมีแนะนำว่า เลือกเป็นเกรดเป็นงานที่ถูกและหยิบง่ายหน่อยอย่างเช่นสปอตบาร์ตัวนี้อย่างเงี้ยตัวนึงก็ตกประมาณดึงออกมาเลยดึงออกมาเลย50บาทอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สปอตบาร์อุ๊ยตายคือใส่เล่นกีฬา50บาทอย่างเงี้ยใส่เล่นกีฬาค่ะใส่เล่นกีฬาใส่แบบสบายๆอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะขายง่ายหน่อยควรจะมีไว้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแม่ค้าก็เลือกซื้อเปิดบินไปเลยครั้งแรก24ชิ้นได้ราคาส่งใช่มั้ยคะครั้งต่อไป6ชิ้นในการเติมของก็ได้ราคาเดิมเลยจะไปเจอคนเล็กกี้ที่ไหนอ่ะนี่ไปเลยค่ะแพลตินัมชั้น2ซอย8นะคะมีผู้ชายที่เขามาทำการขายสินค้าพวกนี้มั้ยคือบางทีมีค่ะเหรอมาเลือกที่ร้านเลยค่ะเขาไม่รู้สึกเขินเนี่ยขายกันมา5-6ปีแล้วคนนี้ชุดชั้นในผู้หญิงอะนะ
อ๋อเล็กก็เขาผู้ชายแท้นะใช่ค่ะผู้ชายแท้ๆด้วยใช่ไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะเบื้องหลังแท้ๆเลยก็ถามหลายคนอยากจะทำหลายๆคนคุณนั่นแหละอยากทำเขาปูทางไว้เผื่อจะเลิกเป็นพิธีกรไปขายชุดชั้นในผู้หญิงขายดีนะคะขายดีใช่ไหมน่าสนใจแล้วก็ขอแนะนำอีกช่องทางหนึ่งสำหรับใครที่ไม่อยากสต็อกของนะคะขายทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กทั้งไอจีเป็นออนไลน์ทุกวันนี้เรามีสมาชิกนะคะเป็นร้อยๆคนนะคะคือเอารูปไปแปะใช่ค่ะเขาก็จะเอารูปนะคะจากที่เราลงให้เราจะหารูปให้ลูกค้าตลอดแล้วก็เอาไปขายใน IG ขายในอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ได้ถ้าคุณราชินีอยากจะขายคุณราชินีก็ใส่เองแล้วก็ขึ้นเอารูปแปะขึ้น Facebook เลยกลัวจะขายไม่ออกอะค่ะกลัวจะต้องกันค้างไม่คุณราชินีโลกทุกวันนี้คนก็ชอบของแปลกนั่นจริงๆพูดไปยิ่งไม่ค่อยดียิ่งแปลกพอแล้วยิ่งขายดีเอาขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับคุณเล็กกี้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานอัตลักษณ์แห่งสยามกันนะคะน่าสนใจมากนะคะงานนี้ค่ะจัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนหรือว่าสสป.นะคะเขาขอเชิญคนไทยและก็นักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมสัมผัสศิลปหัตถกรรมสุดล้ำค่าของไทยนะคะในงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่7แล้วค่ะจัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมสืบสานอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยอันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศให้คงอยู่คู่กับคนไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลค่ะงานนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดมรดกศิลป์มรดกชาตินะครับพร้อมที่จะสร้างประสบการณ์สุดล้ำค่าด้วยไฮไลท์ของงานกับการแสดงผลงานหัตถศิลป์ชั้นสูงผ่านนิทรรศการครูช่างชั้นสูงนะครับแสดงผลงานชีวประวัติแล้วก็มีภาพถ่ายเทคนิคของการผลิตชิ้นงานชั้นสูงของครูช่างศิลป์ทั้ง6ท่าน6สาขาอย่างเช่นครูเมตตาเสลานนท์นะครับครูช่างผู้เชี่ยวชาญงานด้านเครื่องลงหินแห่งบ้านบุกรุงเทพนะครับครูจักริตนะฮะสุขสวัสดิ์ครูช่างผู้เชี่ยวชาญงานประดับมุกจังหวัดนครปฐมครูมนทากังวานก้องนะครับเป็นครูช่างผู้เชี่ยวชาญงานจักสารย่านลิเผานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนู่นนะฮะครูอุทัยเจียนสิริครับครูช่างผู้เชี่ยวชาญงานคร่ำนะครับของจังหวัดนนทบุรีครูวีระมีเหมือนครับช่างผู้เชี่ยวชาญงานทำหนังใหญ่จังหวัดอ่างทองแล้วก็ครูสัสิธรมงคลเรืองฤทธิ์นะครับครูช่างผู้เชี่ยวชาญงานลงรักปิดทองจังหวัดเชียงใหม่ครับน่าสนใจมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังจัดนิทรรศการที่แนะนำบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนโดยนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจทันสมัยนะคะเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้มาสนใจศิลปหัตถกรรมไทยและก็ชมนิทรรศการเครื่องเขิน3ชาตินะคะและพลาดไม่ได้นะครับกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่ทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นงานเครื่องทองเครื่องเงินผ้าทอผ้าบาติกงานจักสานหัวโขนเครื่องหนังของแต่งบ้านงานแกะสลักเครื่องแต่งกายนะครับระดับฝีมือเนี่ยชั้นครูจากเครือข่ายสมาชิกของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศรวมกว่า50ร้านทั่วประเทศเลยนะฮะและที่พลาดไม่ได้นี่เลยค่ะสัมผัสความตระการตาการแสดงบนเวทีที่สื่อถึงศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนการจัดงานนะคะทั้ง4วันเลยนะคะโดยมีรูปแบบการแสดงที่หลากหลายเพื่อดึงดูดผู้คนทุกเพศทุกวัยนะคะเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยชุดวิถีล้านนาพรรษาผ้าตีนจกการแสดงวัฒนธรรมไทยชุดผีตาโขนนี่มาแสดงถึงที่นี่เลยการแสดงวัฒนธรรมไทยชุดวิถีชาวบ้านจักสานไทยการแสดงวัฒนธรรมไทยชุดกลองบันเทิงเพรีรวมถึงศิลปินดาราที่จะมาสร้างความบันเทิงมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นป๊อปปองกูลฉันทนากิติยพันธ์สุดาชื่นบานคุณเบสทิตินันนะคะแล้วก็คุณไก่อัญชลีออนด้วยนะคะนี่ก็จากเวที The Voice Thailand Season 4แล้วก็คุณเศรษฐาศิระฉายาด้วยพลาดไม่ได้เลยนะครับกับงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่7นะครับระหว่างวันที่21ถึง24มกราคม2559นะครับที่แฟชั่นฮอลล์ชั้น1และไลฟ์สไตล์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับเริ่มเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.เลยนะฮะท่านผู้ชมครับเอาละค่ะพักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าบุคลิกดีสุขภาพดีต้องดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะสักครู่เดียวค่ะอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวยรวยรวย